ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตก็ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรอ่ะก็คือเขากำหนดมาเนาะโอเคไม่มีปัญหาสรุปแล้วก็คือ Cohesivity 2 Hostility 2โอเคมันเขียนว่า Sufficient พอเพียงพอนะครับหมายความว่าที่คุณใส่ Utility เพียงพอหรือเอาอยู่ในการแลกเปลี่ยนหรือ Provide อ่ะต่อมานะ Process ได้ Utility ได้อ่ะต่อไปเสร็จปุ๊บ Aspen Mappin ให้เลยครับหลังจากข้อมูลแค่นี้ Aspen Mappin เองเลยให้เลยเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าAspen มัน Mappin ตรงตามใจเราไหมตรงเนี้ยผมยังไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณา Aspen ทีหลังผมจะพิจารณาให้คุณสอนเป็นคำนวณมือก่อนคลิกขวาเข้าไป Add Design ตั้งชื่อว่า Top ของผมท็อปเนาะ Enter พอใส่เสร็จปุ๊บจะเป็น Base Case ของ Top เองคุณจะเห็นได้ว่าคุณดูนะคุณค่อยๆดูคุณจะเห็นได้ว่า Utility ของโคที่คุณใส่ตะเกียจาก Scenario มันจะมาใส่ให้ Hot ที่คุณใส่ Utility มันจะมาใส่ให้ตรงนี้นะจะใส่ให้ตรงเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะตั้งสายหรือลบสายสายฮอตสายโคคุณต้องไปตั้งที่ scenario เขียนเนาะที่คิดที่ผมสอนมาถึงในการ match pinch HI project ก็ไม่ยากย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูเดี๋ยวฟิกก่อนเราต้องใช้นี่ให้เป็นประโยชน์ย้อนกลับไปดูข้อมูลที่คุณกำลังจะใส่เนาะข้อมูลตรงนี้สำคัญสิ่งแรกอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์จะเริ่ม match pin อันไหนก่อนผมจะเริ่ม match pin ที่เป็น process กับ utility ก่อนผมจะเริ่ม match pin ระหว่าง process กับ utility ก่อนเพราะมันดูง่ายเขียนไหมผมจะเริ่มตั้งแต่เอาสายเว็บเอาสายนี้นะโคเว็บ2กับเว็บบวก3สายนี้นะไปแลกกับบอยเลอร์ฟีดวอเตอร์ที่เข้ามา25แล้วออกไป732และ50บาร์ก็คือสาย High Pressure Steam Generation ผมจะทำก่อนดูนะครับเว็บโพเว็บ2เว็บบวก3เส้นนี้เนาะท่านเช็คอีกทีว่าออกคือเข้า5649ออก38ย้อนกลับไปนะครับเนี่ยออกคือออกในที่นี้คือออกหลังเจียกเรียเตอร์แต่เวลาเขาไปทำในพินก็คือเข้ามา649สุดท้ายคือ300สุดท้ายคือ38ขออภัยครับจบนะแลกกับCore Utility ไปก่อนที่ท่านจะคลิกพิ้นให้กดคลิกขวาค้างไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ลากคลิกขวาค้างไว้นะลากออกมาเห็นไหมมันจะเป็นสายเนี้ยตรงเนี้ยมันจะให้แมทสัญลักษณ์เนี้ยมันจะไม่ให้ทำไม่ให้วางอย่างเงี้ยจะเป็นจุดอย่างเงี้ยคือให้วางผมวางนะครับปล่อยเคอร์เซอร์ด้านขวาปล่อยด้านเมาส์คลิกขวาออกป๊อกพอปล่อยเสร็จปุ๊บมันจะจุดวางเสร็จแล้วท่านให้โยงไปตะเกียท่านจะโยงไปไหนโยงไปที่ generation stream ท่านคือท่านจะเอาเขาเรียกว่า quench มันแล้วพอระหว่าง quench เนี่ยท่านก็จะได้ผลิตสตรีมไปขายด้วยก็จบดึงเลยครับคลิกซ้ายดึงไปที่เส้น high pressure stream generation ปล่อยนี่มันก็จะแมทให้ท่านเลย1อันแมท1อันอันอย่างเงี้ยเขาเรียกยังไม่จบยังไงคะอาจารย์ยังไม่จบก็คือเรายังไม่ได้เช็คว่ามันเป็นไปได้ในการแมทช์พินไหมซึ่งอาจารย์จะเกตเห็นว่ามันจะไม่มีตัวเลขโหลดขึ้นหรือแอร์เวียขึ้นตรงนี้ท่านต้องดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกนะเข้าไปท่านเห็นไหมดับเบิลคลิกเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนที่ท่านเรียนกับอาจารย์ปิงที่คำนวณมือโอเคไหมแต่ทริคของผมก็คือไทแปลว่าผูกเติม ed
คือท่านฟิกมาเลยฟิกมาเลยเพราะฉะนั้นพอท่านมาพิจารณาว่าท่านจะต้องออกจากเวกเตอร์มันคือ649ชัวร์ไม่มีเปลี่ยนแปลงท่านก็ไทมันก่อน1จิกอันเสร็จปุ๊บแล้วพอไทเสร็จตัวเลขตัวที่2ที่ท่านจะต้องออกและไปทิ้งมันคือตัวเลขที่38ถูกต้องไหม38ในแพนไม่มีปัญหาครับท่านก็ไท38เลยโอเคไหมตรงเนี้ยพอไท38เสร็จท่านดูดีๆนะตัวเนี้ยมันเขียนว่า infeasible หรือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเทมมันคอสพินกันเทมมันคอสพินกันโอเคไหมเทมมันคอสพินกันมันจะขึ้นสีส้มสีเหลืองคือ warning หรือว่าง่ายการกระบาดผิดหลักการมันคอสพินกันท่านก็ต้องเอาใหม่ว่าถ้าผมไม่แมชผมไม่แมชผมไปเปลี่ยนเป็นดิวตี้ได้ไหมเปลี่ยนเป็นดิวตี้ได้ไหมก่อนตรงเนี้ยมันก็จะอันตรายตรงที่เฮ้ยอาจารย์อีกทีนะผมไปเลือกแมทยูทิลิตี้ก่อนซึ่งมันจะเห็นได้ว่าก็มันฟิกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ยังเป็นไม่ได้คือมันยังไม่ได้ไล่สเต็ปไล่ฟิกเพราะฉะนั้นผมตั้งใจสอนวิธีนี้ให้คุณดูว่าถ้าคุณเลือกทิ้งยูทิลิตี้ก่อนปัญหาของคุณก็คือมันอาจจะไม่แมทชิ่งกันเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปใหม่นะครับย้อนกลับไปใหม่ลบได้ delete ลบได้ย้อนกลับไปใหม่หลักการของผมก็คือพยายามที่จะแมทช์พินระหว่าง process กับ process ก่อนแล้วค่อยทิ้ง utility ทีหลังเรียนไหมอีกทีนะครับพยายามเดี๋ยวผมบิวให้ใหม่พยายามแมทช์พินกับ process กับ process ก่อนแล้วค่อยทิ้ง utility ทีหลังทิ้งความร้อนไปให้ utility cool บ้าง hot บ้างทีหลังเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มตั้งแต่แมทช์พินที่เป็น process กับ process ก่อนซึ่งย้อนกลับไป process กับ process ก่อนก็จะมี E101 ที่แรก E101 shellที่แรกกับ E101 truth โอเคไหมของสายนี้ย้อนกลับไปใหม่ E101 อยู่ในเส้นของ mid 1 to 3ถูกต้องไหมคลิกขวาค้างไว้แล้วก็ลากมา E101โอเคตรงไหนก็ได้ท่านวางปล่อยเสร็จไปมอบให้แลกให้สายโพเว็บ2ถึงเว็บบวกลิควิด3ถูกต้องไหมหาโพเว็บ2ถึงเว็บลิควิด3มาดึงคลิกซ้ายดึงปล่อยเสร็จปุ๊บค่ามายังไม่มาท่านต้องดับเบิ้ลคลิกอีกทีนึงเพื่อไปแมทชิ่งแมทชิ่งในที่นี้คุณก็ดูว่าคุณจะผูกมันกับอะไรจะฟิกเทมหรือจะฟิกดิวตี้แล้วแต่คุณย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปดูก่อนเสร็จไอเนี้ยเข้ามา127เข้ามา127ออก300ไอนี่เข้ามา3623ออก404ท่านจะเลือกฟิกอันไหนก็ได้โอเคไหมเข้ามา127 127ไทยออกเท่าไหร่ครับ127ออก300ถ้าผมไทยเนี่ยผมจำยังไม่ไทยนะครับผมออก300ก่อน enter เริ่มพาเชียลแล้วนะเริ่มพาเชียลแล้วต่อมาถ้าผมคลิกอันใดอันหนึ่งของสายฮอตถ้ามันเป็นสีเขียวก็เดินดำเนินการไปต่อแต่ถ้ามันเป็นสีแดงมันจะคอสพินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวที่มันแลกมันคุณก็มาดูตัวที่มาแลกมันแล้วออกไม่คีย์623ก็คีย์404สำหรับเทมโอเคไหมโอเคลุยหรือว่าง่ายไม่คีย์เทมก็คีย์ดิวตี้ไป5311โอเคเนาะคีย์ดิวตี้5311ซึ่ง
ันนี้มันเป็นกิโลจูลฮาวถ้าคอนเวิร์ตมาได้มันคือ5311แต่เบื้องต้นผมจะคีย์เข้าที่มาแรกก็คือที่มาแรกก็คือที่มาแรกก็คือ623กับ404ผมลองคีย์นะครับ623กับ403เป๊ะมันขึ้นสีเขียวจบแสดงว่าเส้นเนี้ยหรือการแมทพินเนี้ยเป็นไปได้แคลคูเลชันโอเคปิดได้จบมันจะขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นค่ามาให้เลยเห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะขึ้นค่าเป็นกรอบสีเหลืองเป็นกรอบสีเหลืองขึ้นให้แสดงว่าพิ้นตรงเนี้ยแมทพอพิ้นตรงนี้แมทเสร็จปุ๊บจากเส้นปะตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นทึบละมันคือง่ายจากเทม127ถึงเทมฝั่งเนี้ยคือฟิกละคุณจะมาลากต่อไม่ได้ละลากต่อไม่ได้ละคุณเห็นจะลากต่อไม่ได้ละโอเคไหมคุณฟิกแล้วมันฟิกให้คุณต่อมาแสดงว่าไอ้ที่เส้นป่าเนี่ยมันยังมอบให้ได้อยู่หรือแลกเปลี่ยนกับตัวอื่นได้อยู่โอเคไหมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันคลิกเนาะโอเคไม่มีไทยแล้วนะไปต่อต่อมาตัวนี้ไปแล้วนะตัวที่2ที่ผมจะทำก็คือเพราะอันนี้มันไปโยกับ utility ผมยังไม่ทำตัวที่2ผมจะแลกระหว่าง E102เชลกับ E102 ทิ้วที่เป็นสายของเบนบวกโทไปเบนบวกโท3แลกกับโพ E-Web กับ E-Web บวกลิควิด3สายนี้นะจำให้ดีนะโพ E-Web เห็นไหม2ไป E-Web บวก3มันสามารถแลกกับเบนเบนนะโอเคคลิกขวาค้างไว้ลากมาเสร็จเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจานจะใส่ตรงนี้หรือใส่ตรงนี้ดีปล่อยก่อนก็จะใส่ข้างหน้าหรือใส่ข้างหลังดีเพราะฉะนั้นข้างหน้ามันคือ649ตัวพิ้นตรงเนี้ยคือพิ้นตรงนี้คือ623ถูกต้องไหมคุณดูนะพิ้นตรงนี้คือ623พิ้นตรงนี้คือ403แล้วก็พิ้นตรงนี้คือ38ตามนี้เลยโอเคไหมต่อมาพิ้นตรงนี้คือ127เห็นไหมมันฟิกให้แล้ว127พิ้นตรงนี้คือ300ตอนเนี้ยคุณจะเอาตรงเนี้ยไปแลกเขาถูกต้องไหมฝั่งเนี้ยหรือฝั่งนี้ไปแลกเขาคุณต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่คุณแลกเขาคือมันอยู่ก็คือเข้า649ออก623ไปแลกกับเข้า38ออก90ตรงนี้สำคัญย้อนกลับไปใหม่การแลกแสดงว่าต้องแลกฝั่งไหนแลกฝั่งนี้เพราะว่ามันเข้า649ออก623เคลียร์ไหมคุณก็คลิกมาก่อนคลิกขวาเนาะค้างไว้แล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ลากมาแล้วก็เห็นเป็นจุดยิงเป้าปล่อยเสร็จปุ๊บคุณแลกสายไหนจำไม่ได้อาจารย์จำไม่ได้จำไม่ได้ไปดูแลกจาก1012 E102S แลกกับ E102T ที่สายเบนบวกโทร2กับเบนบวกโทร3ย้อนกลับไปเบนบวกโทร2กับเบนบวกโทร3ไม่มีอะไรขั้นลากคลิกซ้ายลงมาลากปล่อยเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันก็ขยับให้ตัวนี้เราคำนวณเสร็จแล้วตัวเนี้ยไม่มีค่า E102 เราต้องได้ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะเสร็จปุ๊บดับเบิลคลิกเข้ามาคุณจะฟิกมันไหมเข้ามา649ออก623ก็ไถมันไปก่อนถูกต้องไหมไถมันอีกหนึ่งค่าฟิกมันไปเลย623ถูกต้องไหม623ที่นี้คือต้องย้อนกลับไปดูนี่มันคือ623ในเส้นนี้ก็ตรงเป้าเห็นไหมเส้นนี้ตรงเป้าและเส้นนี้ก็มันจะเส้นปากก็จะเป็นทึบเลยมันล็อกละต่อมามันขึ้นมาว่าเป็นพาเชียลเริ่มคำนวณเริ่มไปได้ดีนะครับเริ่มไปได้ดีต่อไปตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงเนี้ยคุณจะออกมันแล้วไม่มีต้องไปแลกไหนอีกไหมโอเคถ้าออกมันคุณก็ไทเลยออกมันเหลือ90แต่หลักการคือมันเข้า38ออก90อยู่แล้วถ้าคุณติ๊กอันไหนอันหนึ่งมันจะได้เลยโอเคเนาะงั้นผมขอฟิกให้มัน90เพราะว่ามันต้องเข้าหอกันไทจบมันขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนและไม่คอสพินโอเคไหมคำว่าไม่คอสพินก็คือตะเกียบเดลต้าทีมินคุณตรงเนี้ย10
ถูกต้องไหม10เดลต้าทีมินคูณตรงเนี้ยคือ10ก็คือ623คูณลองลบ3 3 9 4 5มัน10มันก็เป็นไปได้เพราะตะกี้คุณตั้งไว้ก่อนหน้านั้นคือ10ถูกต้องไหมเดลต้าทีมินเกียร์เนี่ยคุณดูดิเดลต้าทีมินมันคือ500กว่ามันสูงกว่า10อยู่แล้วมัน583มันสูงกว่า10อยู่แล้วมันก็ผ่านเคลียร์เป็นไปได้ปิดพอเป็นไปได้เสร็จปุ๊บเส้นนี้มันล็อกเลยครับเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นเข้า38ผมล็อก2ค่าเลยก็ได้เดี๋ยวย้อนกลับอีกทีนะผมล็อกผมไม่ล็อกผมล็อก38ก็ได้ผมล็อก38แล้วก็เดี๋ยวผมรอทิ้งผมไม่ทิ้งปกติผมไม่ทิ้งอยู่แล้วก็คือผมรอฟิกจะล็อกตรงไหนก็ได้โอเคล็อกตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาล็อกขาเข้าให้ดูก่อนจบต่อมา2ตัวไปแล้วนะครับต่อมาตัวที่32ตัวในโปรเซสกับโปรเซสไปแล้วนะทุกท่านต่อมาเป็นโปรเซสกับยูทิลิตี้โอเคไหมโปรเซสกับยูทิลิตี้ย้อนกลับไปใหม่สายมิก1ถึงมิก3ยังขาดตัวเฟอร์เนตเฟอร์เนตตรงนี้เข้า300ต้องออกไปพีฮีทถึง620ก่อนจะเข้าเรียกเตอร์ผูกกับเฟอร์เนตที่เป็นเฟอร์เนต 1,000 โอเคไหมสายเฟอร์เนต 1,000 ยูทิลิตี้ร้อนย้อนกลับไปสายโคเนาะมิก3ยังอยู่นะจานแล้วหนูจะมาโยตรงนี้ได้ไหมก็คุณฟิกไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณทิ้งไปยูทิลิตี้ตรงนี้ดีกว่าเพราะมันยังเป็นเส้นปะเส้นปะเส้นน้ำเงินเจอแดงโอเคไหมที่ฮีท 1,000 เกียร์คลิกขวาค้างไว้วางที่เส้นมิกปล่อยดึงมาวางมันขยับเข้ามายังมันจะขึ้นสีแดงเพราะคุณมอบให้ท็อตยูทิลิตี้มันขึ้นสีแดงดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปเนาะดับเบิลคลิกเข้าไปตรงที่นะคุณจะผูกจาก300ท้ายมันถูกต้องไหมแล้วคุณจะไปท้ายเป็น620ก็ท้ายจบแค่นี้เลยง่ายๆเพราะ utility ตรงนี้มันเพียงพออยู่แล้วก็ปิดจบเส้นนี้เพอร์เฟคเลยครับมันทึบทุกเส้นเคลียร์เนาะทึบทุกเส้นต่อมาย้อนกลับไปใหม่เส้นของเส้นทึบทุกเส้นก็แสดงว่าภารกิจของมิก1ถึงมิก3สมบูรณ์แบบแลกอะไรไม่ได้แล้วสมบูรณ์แบบแล้วต่อมาไล่ไปต่อนะครับทุกท่านไล่ไปต่อในที่นี้คือโปรเซสถึงโปรเซสไปแล้วเนาะต่อมาของสาย Pro Web 2ถึง Web บวก Liquid 3มอบให้ Core Utility ตรงเนี้ยต้องเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะเดี๋ยวไปโชว์ตรงเนี้ยต้องเป็นสีน้ำเงินต่อมา Pro Web 3ตรงไหน623ตรงเนี้ยดับเบิลคลิกตรงนี้เหลือ400ยังมอบได้อยู่เพราะเป็นเส้นปะถูกต้องไหมขวาค้างไว้วางตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันจัดให้เองเสร็จคุณจะมอบให้ไหนจะมอบให้ High Pressure Steam Generator เพราะคุณกำลังจะเอาสตีมไปขายวางตรงนี้ต้องเป็นสีอะไรน้ำเงินเห็นไหมน้ำเงินเป๊ะดับเบิลคลิกเข้าไปต้องฟิกไหมฟิกของสายฮอตไหมเพื่อให้มันทึบฟิกเลยไทมันแล้วออก38มันบอกว่าไม่พอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอเนี่ยมันคอสพินมันติดลบถูกต้องไหมมันคอสพินก็คือมันติดลบตรงเนี้ยระวังวิธีแก้ยังไงครับถ้าคุณไม่ใช้มันดิวตี้ครับลองดิวตี้เนาะว่าเป็นไปได้ไหมที่จริงสตรีมเจเนเรเตอร์เนี่ยถ้าคุณป้อนมันคือ25ใช่25คือที่จริงอ่ะในโปรเซสซิมอ่ะมันใส่ตรงเนี้ย25ผมลองเอาใหม่ผมเป็น9722
พราะฉะนั้นพอใส่9722เสร็จปุ๊บมันไปต่อได้ครับผมคุณผลิตได้เพราะว่าถ้าคุณไปฟิกเนี่ยมันจะคอสพินทันทีสำหรับเส้นเนี้ยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใส่เป็นดิวตี้ดีกว่าให้มันรู้ว่าพอใส่เป็นดิวตี้เสร็จมันสามารถผลิตไฮเพรสเชอร์สตีมไปขายได้เคลียร์เนาะมันจะทึบเคลียร์38เส้นเนี้ย38มันฟิก40เคลียร์เอาใหม่ถ้าผมได้ไหมเป็นไปไม่ได้38เคลียร์ก็คือเอาไทยดีกันเคลียร์เคลียร์ครับต่อมาเป็นสายรีบอยเลอร์ทูรีไซเคิลถูกต้องไหมแลกกับสายที่เป็นไฮเพรสเชอร์สตีมย้อนกลับไปใหม่รีบอยเลอร์นี่ถูนี่นะมาก่อนยังไม่มีอะไรแลกวางไปเลยเสร็จกับไฮเพรสเชอร์สตีมที่จะต้องให้หอกันป้อนโอเคยังไม่ขึ้นค่าเดี๋ยวมันคลิกใหม่เดี๋ยวมันคลิกใหม่ดูนะท่านเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับมาดูว่าท่านจะไทอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะมองว่าลองไทของรีบอยเลอร์ดิสัก1ตัวใส่ฮีทดิวตี้ของเขาเข้าไปคือ3198เนาะ3198enter 1อันแล้วท่านก็ฟิกข้างใดข้างหนึ่งที่เข้ามาผมขออนุญาตฟิกจากใช้ตรงนี้ให้มันเขียวเคลียร์ปึ้งจบต่อมานะท่านต่อมามีอะไรอีกไหมครับต่อมาเสร็จปุ๊บมีของสุดท้ายก็คือโปรเบนซีน148เหลือ40แลกกับคูลิ่งวอเตอร์โปรเบนซีนโปรเบนซีนคอนนี่เส้นนี้เส้นนี้นะครับแลกกับคูลิ่งวอเตอร์ดับเบิ้ลคลิกเสร็จปุ๊บโปรเบนซีนเข้า40ท้ายมันทั้งคู่ก็ได้จบสีเขียวชัวร์ชัดเจนชัดเจนโอเคเนาะทุกท่านหมดยังครับหมดยังท่านหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับแผนท่านก็คือแลกกันในโปรเซสอยู่2 heat changer แล้วก็แลกกับ cold utility 2 heat changer แลกกับ hot utility อยู่2 heat changer สรุป heat changer มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัวนะ6ตัว invisible ไม่มี heat changer ก็คือไว้ง่าย uncertified steam 3 uncertified ก็คือ1 2 3 uncertified ก็คือยังไม่เต็มยังไม่แลกพอซึ่งผมก็จะถามว่าจากตรงเนี้ยมันยังเหลือให้แลกเท่าไหร่ไม่ซีเรียส uncertified steam heat changer ย้อนกลับไปดูเตรียมให้เลยครับแต่ละตัวก็คำนวณ area มาให้เลยe 104 e 105ย้อนกลับไปดู TQ ก่อนครับแป๊บนึงนะครับโตมากเคลียร์data โอเคลบ e 104
นี่ E105 E104 Airbnb PQ อ่ะมันโตมากมันแลกกันได้น้อยมากถูกต้องอืมก็คือแค่มันสัมผัสเสร็จปุ๊บมันก็เคลียร์เดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่ดู Utility Utilityที่105แอร์เรียติดลบแอร์เรียน้อยมากแค่ไม่มีเป็นไปได้โอเคเดี๋ยวต้องแก้เพราะมันซัพพอร์ตกับเดี๋ยวต้องหาวิธีเดี๋ยวผมหาวิธีให้ผมเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยของท็อปเนี่ยท่านจะได้ข้อมูลตัวนี้มา1ตัวก็คือสรุปมี number of unit 6มีฝั่ง hot requirement cool requirement เท่านี้นะโอเคต่อมา operating cost ถ้าใส่ cost stream ก็ได้เป็น cost index total โอเคไหมoperating cost capital cost total area เดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปใหม่เข้าไปดูใน scan composite curve สิscan composite curve เนาะตรงนี้มันสามารถทำเป็น data ได้ balance composite ใช่แล้วแต่ท่านจะ plot เลยนะครับ chip curve ให้มาชนกัน chip เนาะเพื่อหาพินเพื่อหาพินอาจารย์ดูลำบากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับไปนี่โตใหม่ก็ได้แต่เห็นเนาะนี่เชนเจอร์โอเคโน้ตต่อมาถ้าคุณจะพอตเนาะพอตนี่หมายความพอตอย่างอื่นว่าเป็น process steam ลองดูเนาะ process steam เนี่ยตรงเนี้ย process steam hot 3 co 3 hot 2 co 3พูดผิดโอเคต่อมา utility stream พอไหมเนี่ยต่อมา economic economic นี่นะท่านสามารถตั้ง return rate 10% plan life time ของ exchanger ตรงเนี้ย5ปีไม่มีปัญหา cost hour ก็ 8,000 ก็ 8,000 ก็ได้ไม่มีปัญหาใส่ไป 8,000 เสร็จ match economic defaultโอเคตั้งโอเคฮีชิงเจอร์ซัมมาไลหกตัวเปอร์เซ็นต์ทาร์เก็ตคูลิ่งอันนี้โหลดนะโหลดของคุณ total area ก็คือ600กว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่จบเนี่ยพินของคุณเนี่ยจบละประเด็นก็คือผมจะทำ retrofit นะนี่มันทำไหมนี่ยังไงวะต้องนะท่านขออภัยจำได้ละต่อมาถ้าเป็นนี่เป็นเคสเบสเคสเนาะแต่ถ้าเป็นซีเนโรที่คุณตัดมาเนาะ
ตัดมาแล้วคุณใส่ utility แบบเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณมือแบบผมแบบท็อปแบบเบสเคสก็ได้นะคุณให้เขาตั้งเป็น recommend design เนาะให้มินิมmaximum ของการดีไซน์น่ะ10 heat changer ในการโซเนาะแล้วก็คุณก็สามารถโซได้คุณจะเป็น information โอเคตั้ง build mesh providenceโอเคความเป็นไปได้แล้วก็ตัวเนี้ยข้อมูลก่อนที่คุณโซอ่ะก็ลองโซดิโอเคเดี๋ยวผมเช็คก่อนสายฮอตโควีไบเลอร์ทริปเขาบอกว่าสตรีมเมนต์เนี้ยต่ำกว่าโซเวอร์ทอลเรนต์พีทมัน158มันเอาผมเข้าใจก็คือไว้ง่ายมันต้องสร้างอะไรรู้ไหมสร้างรีไบเลอร์ออกมาอีกหนึ่งตัวเหมือนคล้ายๆตัวเนี้ยครับสร้างรีไบเลอร์เนี้ยออกมาหนึ่งตัวเป็นที่เชนเจอร์แล้วก็ไม่ได้คิดตัวเนี้ยแล้วก็แลกไอเนี้ยแทนเคลียร์เคลียร์เข้าใจเบื้องต้นสรุปเนาะเดี๋ยวผมทำให้เป็น EP ที่ EP เนี้ยจะเป็น EP ที่4เนี่ยเดี๋ยว EP ที่5ผมจะรีไวท์ให้เบื้องต้นตอนเนี้ยผมมีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้คุณลองดูเนาะในการทำ target scenario ตรงเนี้ยตรงนี้นะตรงนี้คุณทำได้ละที่คุณสร้างมา base case เขาคิดให้คุณแบบเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดเองคิดแบบนี้แต่ตรงเนี้ย scenario บางตัวเนี่ยที่คุณทำอยู่ในของ data ที่เป็น hot 2 co 3แล้วก็ utility แบบเนี้ยที่ผมสอนคุณใส่เนี่ยคุณสามารถใส่ทำ design vary หรือ optimize ตรงนี้สำคัญนะ optimize ว่าแกน x คุณให้เป็น delta t min ตอนเนี้ย delta t min คุณอยู่ที่ประมาณ10เพราะฉะนั้นคุณจะ plotที่เป็น capital cost กับ operating cost โอเคไหมแล้วคุณสามารถตั้งเลงดิวต้าทีมินที่เป็นเริ่มตั้งแต่5 1ก็ได้จนกระทั่ง upper ก็คือ20 step ทีละ1ได้ไม่มีปัญหาแล้ว calculateออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือกราฟออปติไมซ์คำว่าออปติไมซ์นี่หมายถึงวันที่คุณต้องการเดลต้าทีมินในแผนคุณเนี่ยในแผนคุณนะตอนนี้10นะ10คุณจะมีสีแดงนะสีแดงก็คือ capital cost ที่10คุณจะมี capital cost อยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวผมขออนุญาตนะสักล้าน US ดอลลาร์ล้านนะ US ดอลลาร์แล้วคุณก็เสีย operating cost เนี่ย operating cost นะประมาณ 0.008 อันนี้เป็นเซกนะเข้าใจว่าเป็นเซกคอสต่อเซกเวสดอลลาร์ต่อเซกน้อยมากเดี๋ยวผมทำไปให้เป็นต่อวันเนาะต่อวันเดี๋ยวแก้ใหม่ผมก็จะเห็นให้คุณเห็นภาพรวมว่ายิ่งคุณทำต้องการเดลต้าทีมินแลกเปลี่ยนกันได้ดีในน้อยมากคุณจะเสียฮีทเชนเจอร์ที่ไม่ใช่เทลแอนทิวนะครับเทลแอนทิวมันทำได้ถึงระดับ1ไม่ได้แน่นอนคุณจะเสียก็ระดับเพจฮีทเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่พลังงานคุณจะแลกกันได้ดีมันจะคุ้มคุณจะเสียยูทิลิตี้เขาว่ายูทิลิตี้ในที่นี้ก็คือคุณจะเสียทั้งฮอตและโคยูทิลิตี้น้อยมากเพราะคุณสามารถใช้ฮีทเชนเจอร์แลกเปลี่ยนกันได้คุ้มค่าแต่ถ้าวันใดที่คุณเปลี่ยนจาก10ไปเป็น20คุณจะเห็นได้ว่า
ค่าลงทุนในการสร้างฮีทเชนเจอร์น้อยมากๆแต่น้อยทีนี้ก็คือไม่ต่างเลยแต่คุณจะประหยัดพลังงานหรือแคปิตอลตัว operating cost เนี่ยเยอะมากแบบประหยัดได้ดีไม่ใช่ประหยัดได้ดีพูดผิดคือถ้าคุณใช้ Delta T min มากพลังงานคุณจะเสียเยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณ optimize ให้ดีเพราะฉะนั้นกราฟ2กราฟเนี่ยคุณสามารถเอามาพล็อตเพื่อเป็นกราฟ optimize ได้อีก1กราฟคำว่ากราฟ optimize ก็คือกราฟที่ capital cost บวกกับ operating cost และพล็อตออกมาเป็น total แล้วถ้าจุด total ต่ำที่สุดจุดไหนคุณก็สามารถวงได้เลยว่าแผนนั้นตอนเนี้ยคุณควรสร้างแผน HDA process เนี่ยสามารถลดทำกำไรได้จนกระทั่ง Delta T min ทั้งแผนเนี่ยอยู่ที่8ทั้งที่ตอนนี้คุณคำนวณหรือคุณดีไซน์มันอยู่ที่10เพราะฉะนั้นคุณลองนึกสภาพนะว่าแผนของคุณเนี่ยตอนเนี้ย Delta T min เนี่ยดูนะ Delta T min ณปัจจุบันนะแผนของคุณอยู่ที่ประมาณที่คุณตั้งไว้10ที่ตุนตั้งไว้10นะ10แต่พอพอตหรือเอาตัวเลขมาบวกกันระหว่าง total กับเอ้ยตัวเลขมาวาง capital กับตัว operating กราฟคุณอยู่ที่ประมาณ9เพราะฉะนั้นเวลาคุณแผนเนี้ยสามารถ improve จาก delta T min 10ลดลงเหลือ9ได้เพื่อประหยัดพลังงานครับคุณดูดิ10ไป8ประหยัดพลังงานเป็นเซกนะเป็นวินาทีได้เยอะอยู่นะครับตรงนี้เนาะจะได้เห็นภาพตามส่วนตัวท็อปที่คุณเห็นผมทำก็ถือว่าย้อนกลับไปนะครับผมใช้ฮีททั้งหมดอยู่ประมาณ27 ล้านเนาะtotalคูลิ่งอยู่ประมาณ 5.4 ล้านตัวนี้นะ Number of Unit Number of Shell Total Area ทั้งหมดตรงนี้นะนี่รายละเอียดที่ผมทำของท็อปเนาะจุดพิ้นผมงงตรงที่เดี๋ยวผมต้องสกัดข้อมูลว่ามันเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลตรงไหนผมยังจำไม่ได้นะท่านนะที่ชิปแล้วแล้วคุณไปดูที่แกนคอมโพสิตเคิร์ฟคุณจะเห็นได้ว่าผมมีพ็อกเก็ตเห็นไหมพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตอยู่น้อยมากก็คือโปรเซสแรกกับโปรเซสน้อยมากส่วนใหญ่ผมจะพึ่งยูทิลิตี้หมดเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดข้างบนเนี่ยก็จะเป็นฮอตยูทิลิตี้ข้างล่างก็จะเป็นโคส่วนใหญ่ผมพึ่งโคยูทิลิตี้ไม่เยอะแต่ผมพึ่งฮอตเยอะอยู่เห็นไหมซึ่งถ้าผมพึ่งฮอตก็ย้อนกลับไปดูก็ทั้งเฟอร์เนสเห็นไหมกับทั้งรีบอยเลอร์ผมก็พึ่งเยอะอยู่ตามกราฟก็เมคเซนส์ตรงนี้เนาะเมคเซนส์ก็สำหรับตรงเนี้ยที่ผมอยากให้คุณทำในพาร์ทที่3ทำในพาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3เพื่อโชว์แฮนด์แคลของคุณโดยหลักการเนาะให้ผมเห็นที่เป็นแผนของคุณเองซัก1ถึง2ฮีทเชนเจอร์ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมดแผ่นแบบผมก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเอามาสัก1ถึง2ตัวแลกระหว่าง process กับ process แล้ว process กับ utility แล้วแต่ท่านหรือถ้าใครมีความสามารถก็ลองทำหมดเพื่อเป็นประสบการณ์เนาะตัวนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะเปิด overall ก่อนค่า U คำนวณมาให้เนาะแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยผมคลิกก่อน user specifyเดี๋ยวผมลองไปดูตรงนี้ใหม่เนาะทุกท่านเพราะว่าค่า U มันเยอะมันไม่จำเป็นต้อง U มันเยอะจริงท่าน U การในการแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมกลับไปดูใหม่เนาะท่านแต่ตรงนี้ก็คือโดยหลักการเนี่ยประมาณนี้คำว่าประมาณนี้ก็คือท่านสามารถพอตตัวกราฟนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่าpinch temp pinch ท่านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขออนุญาตมันต้องสกัดได้สิ temp pinch เขาก่อนผมขอดูใหม่
bar chart เงิน cost index overview เนี่ย target ที่10เนาะ optimizefreedom shun and if you see complete โอเคอ่ะให้มึงก่อนไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมยังหาข้อมูลในตรงนี้ไม่เจอว่าอ๋อนี่ไง tempinch ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมดู tempinch ให้ท่านก่อนอยู่ที่156เนาะ tempinch ท่านโอเค156ใช่เทมพินชุดต้องครับย้อนกลับไปใหม่คอมโพสิตเคิร์ฟแล้วเอาที่ชิปเลยเนาะชิปที่ชนกันเนี่ย156จะชนกราฟเขียนเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของ hot QCH ไอเนี้ยก็คือ QC min QC ก็คือ QCOคิวฮอตตรงนี้นะที่ท่านเรียนเบสิกเขียนเนาะทุกท่านก็จะเป็นรายละเอียดสำหรับ Pinch Analysis เนาะหรือ Process Mitigation ที่สำหรับ HD Process นะครับก็หวังว่าพาร์ทที่3ผมจะเห็นลักษณะแบบนี้ที่คุณดีไซน์มาเนาะด้วยมือของคุณเองแล้วก็เปรียบเทียบกับ Base Case แล้วก็ Pot Optimization ให้ผมนิดนึงตรงนี้ให้เห็นเนาะเขียนtable เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเล้งทาร์เก็ตมันต้องมี table สิ table ไม่มีว่ะไม่มีทำไม base case มี utility ไม่มีโอเค scenario มี table ครับScenario มีจริงเคเบิลเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ท่านเปลี่ยนได้นะถ้าเป็น20ก็คีย์ได้ค่าทุกอย่างก็เปลี่ยนให้ท่านหมดเป็น30แต่ตอนเนี้ยผมนั่งทำตัว Optimize ให้ท่านก็คือ Target ให้ท่านเรียบร้อยละไม่ท่านไม่ต้องคีย์เบื้องต้นเนาะสำหรับไฟล์นี้เคลียร์ครับทุกท่านก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ